สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วง Digital Marketing Insight นะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Google Ads ครับแอนเราจะคุยกันในภาพใหญ่หรือเรียกว่า Overview ก็ได้ให้หลายๆท่านที่ใช้ Google Ads อยู่เข้าใจว่าจริงๆแล้ว Google Ads คืออะไรเหมือนกับที่ทุกท่านเข้าใจหรือเปล่าครับแอนค่ะพี่เข้าแชร์หน้าจอให้เห็นก่อนเลยนะได้เลยค่ะเนี่ยหน้าจอนี้เวลาคุณเสิร์ชเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า Google Ads พอคลิกเข้าไปเนี่ยนี่คือเว็บไซต์ Google Ads ครับ Google Ads คือเครื่องมือของ Google ครับแอนที่ Google เขาสร้างมาให้เราใช้ได้ฟรีเลยนะครับแต่ข้างโฆษณาต้องเสียตังค์นะเอาไว้ใช้ในการทำโฆษณาบนภาษาเขาเรียก Google Network โฆษณาบนเสิร์ชโฆษณาบนเว็บไซต์โฆษณาบน YouTube แอนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า Google Ads แต่ประเด็นที่เราจะมาคุยวันนี้คือเราอยากมาฉายภาพใหญ่ให้ทุกท่านเห็นเพราะหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเวลาบอกว่า Google Ads แอนลองเดาซิเขาคิดถึงอะไรเคยเห็นเจอคำถามบ่อยๆค่ะแบบ Google Search อะไรอย่างเงี้ยเสิร์ชในหน้าแรกอยากติดหน้าแรกของ Google อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองว่าเป็น Google Ads ใช่แต่จริงๆแล้วเรากำลังจะมาบอกว่าเจ้าติดหน้าแรกใน Google ที่ตะอี้แอนพูดเป็นส่วนหนึ่งของ Google Ads แล้ว Google จริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้อันนี้เป็นเพียงหนึ่งรูปแบบในนั้นภาษาเขาเรียกเป็น Network ที่เรียกว่า Search Network เขายังมี Display Network ยังมี Video Network อีก Video Network ก็เช่น YouTubeนะเลยอยากมาฉายภาพใหญ่ให้เห็นแอนเคยได้ยินคำว่า Google AdWords ไหม Google AdWords เคยได้ยินค่ะไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันไหมคะหรือว่าแยกต่างหากมันเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่า Google AdWords จะเรียกว่ามันเป็นแบรนดิ้งก็ได้เขาทำแบรนดิ้งสมัยก่อนเขาเรียก Google AdWords แล้วเมื่อพี่จำไม่แน่ใจนะประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนแบรนดิ้งใหม่จาก Google AdWords มาเป็น Google Ads งั้น Google Ads ก็คือตัวนี้แหละซึ่งไส้ในมันประกอบไปด้วยโฆษณาหลากหลายรูปแบบที่พี่จะโชว์ให้แอนดูวันนี้ตัวแรกที่คนไทยนิยมทำส่วนใหญ่คือ Search Ad คือตัวเนี้ยซื้อคีย์เวิร์ดเช่นร้านแอร์รถยนต์เราก็อยากให้โฆษณามาแสดงว่ามีคนเสิร์ชที่เรียกว่าติดหน้าแรกอะแอนคลิกที่โฆษณาก็ไปที่เว็บไซต์ของเราคนส่วนใหญ่ทำตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันมีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกอาจจะเป็นเทียบเคียงได้กับฝั่ง Facebook เลยก็ได้เช่นตัวแอนนี่เป็นเว็บไซต์ Daily News ถ้าลองสกรอลดาวน์มามันมีคล้ายๆภาพเป็นโฆษณาอยู่เอาเมาส์ไปวางนี่แล้วมันเขียนว่าโฆษณาโดย Google ความหมายก็คือเราสามารถเอาโฆษณาของเราเนี่ยไปแสดงบนเว็บไซต์ต่างๆได้ด้วย Google ก็ฉลาดมากแอนเขาไปจับมือกับเว็บไซต์ทั่วโลกมาถ้าเป็นในเมืองไทยก็เว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์สนุกกับปลุกไทยรัฐอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเอาโฆษณาไปแสดงได้โดยไม่ต้องไปติดต่อสนุกกับปลุกไทยรัฐเลยนะเราทำโฆษณาผ่าน Google Ads ได้เลยแอนสะดวกมากอ๋อแล้วเราก็เลือกได้ด้วยใช่ไหมคะว่าเราอยากให้ไปสนุกอยากให้ไปไทยรัฐ Daily News อย่างเนี้ยค่ะมันมีวิธีการเลือกหลากหลายแบบเลือกได้ครับแอนแล้วก็มีหลากหลายแบบด้วยแบบที่แอนว่าก็คือเราชี้นิ้วเลือกเลยว่าจะไปเว็บไซต์ไหนขอให้เว็บไซต์เหล่านั้นเป็นพันธมิตรกับ Google อยู่ในกลุ่มที่ Google สามารถเอาโฆษณาไปแสดงได้เราอาจจะเลือกรูปแบบอื่นก็ได้ถ้าเป็นฝั่ง Facebook เลือกตามความสนใจ Facebook Google ก็ทำได้เหมือนกันเรียกว่า Affinity คนสนใจเกี่ยวกับธุรกิจคนสนใจเกี่ยวกับบันเทิงคนสนใจเกี่ยวกับหุ้นอะไรแบบนี้ให้โฆษณาไปแสดงก็สามารถทำได้เหมือนกันมันมีการเซตอัพได้หลากหลายรูปแบบแต่ให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนี่เป็นตัวหนึ่งใน Google Ads ครับเรียกว่า Google Display Network พี่โจอีกตัวหนึ่งแอนตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็น YouTube นั่นเองแอนเคยดู YouTube แล้วกดดูแล้วมันมีปุ่มกดข้ามมีโฆษณาขึ้นมาไหมใช่ค่ะเวลาเราดูวิดีโออย่างเงี้ยจะมีกดจะมีวิดีโอแทรกใช่ไหมคะแทรกขึ้นมาระหว่างได้ใช่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ต้องไปติดต่อช่อง YouTube เหล่านั้นจริงๆทำผ่าน Google Ads ได้เลยแอนเราเอาวิดีโอสั้นของเราเนี่ยยิงเข้าไปในช่องเรื่องราวเช้านี้ช่องวัน Workpoint หรือจะไปช่องที่เป็นยูทูบเบอร์ดังๆก็สามารถทำได้ถ้าเขาเปิดให้โฆษณา Google ไปนะเจ้าตัวนี้ก็ผ่าน Google Ads เหมือนกันอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้แอนเคยเห็นไหมเวลาเสิร์ชเข้าไปมันมีรูปภาพขึ้นมาเลยเออจะเป็นอีคอมเมิร์ซเช่นจะหน้าจอนี้พี่ลองเสิร์ชคำว่ารองเท้าวิ่งมาราธอนข้างล่างเป็นเว็บไซต์ถูกไหมแอนแต่มันมีภาพตรงเนี้ยภาพรองเท้าเลยอันนี้เรียกว่า Google Shopping คนปกติเนี่ยคนปกติคนทั่วไปสามารถทำได้โดยทำผ่าน Google Ads เหมือนกัน
ที่มันเล่าให้ฟังอย่างนี้จะให้ทำให้ทุกท่านเห็นภาพใหญ่ว่าอ๋อ Google Ads มันมากกว่า Google Search ในหน้าจอแบบนี้นะมันมี YouTube ด้วยมันมีโฆษณาบนเว็บไซต์ด้วยมันมี Google Shopping ด้วยเลยเป็นประเด็นของวันนี้อยากจะทำให้หลายๆท่านที่สนใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์หรือการยิงแอดบน Google ให้เห็นภาพใหญ่ก่อนก็ฟังแบบนี้แล้วพอจะเห็นภาพรวมนะคะแล้วธุรกิจแบบไหนคะที่เหมาะที่จะทำใน Google Ads อย่างเนี้ยค่ะถ้าพูดก็ต้องมาดูว่าเป็นรูปแบบไหนแอนถ้าส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนใหญ่จะทำรูปแบบนี้ Search Ad ค่ะ Search Ad เนี่ยอารมณ์ของมันเช่นตามตัวอย่างหน้าจอนี้เลยนะแอนร้านแอร์รถยนต์ไม่จำเป็นคงไม่เสิร์ชคำนี้หรอกแสดงว่ารถที่ต้องอาจจะแอร์เสียมันร้อนอยากจะทำอะไรเกี่ยวแอร์รถยนต์คนที่จะเสิร์ชคำนี้งั้นมันจะเป็นแหล่งที่คนที่ต้องการซื้อบริการหรือสินค้าเข้ามาหาว่าจะซื้อจากใครดีเขากำลังจะซื้อละงั้นมันจะเป็นเราอยากจะไปหาคนลูกค้าเหล่านั้นก็เนี่ยงั้นมันเลยเป็นที่ที่คนซื้อคนขายมาเจอกันสินค้าที่จะเหมาะก็ควรจะเป็นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงหน่อยซ่อมแอร์รถยนต์หรือเป็นสินค้าบริการหรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับพื้นที่ขายคอนโดรามคำแหงคลินิกทำฟันลากเท้าอะไรแบบนี้จะไม่เหมาะกับอะไรที่มันกว้าง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 ความหมายพี่เช่นแว่นตาแฟชั่นเสื้อผ้าเกาหลีเพราะถ้าแอนเสิร์ชอย่างนั้นก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะซื้อเท่าไหร่ก็จะเสิร์ชดูเล่นๆตัวที่เหมาะสำหรับเสิร์ชแอดควรจะเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงจะเป็นรูปแบบเข้าใจพอจะมองเห็นภาพค่ะแล้วทีนี้คือพอพูดถึงเรื่องการทำโฆษณามันก็มีหลากหลายเนาะเคยได้ยินแบบโฆษณา Google Ads Facebook Ads อย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่าง2ตัวเนี้ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงอะคะแตกต่างกันครับแอน Facebook Ads ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแสดงด้วยภาพด้วยวิดีโอแต่ถ้าเจ้า Google Ads ถ้าเราพูดในภาษาที่พี่กำลังอธิบายนะมันต้องไปดูเป็นรูปแบบไหนด้วยเพราะว่า Google Ads มีหลายรูปแบบงั้นเราเอาตัวที่คนนิยมใช้มากสุดก่อนตามหน้าจอนี้เลยคือ Search Ad งั้นถ้า Search Ad ต่างอะไรกับ Facebook Ad Search Ad เนี่ยถ้าภาษาเทคนิคเขาเรียกเป็น Pull Marketing การตลาดแบบดึงคนเข้ามาต้องมีคนที่มีความสนใจก่อนนะเราดึงให้เขาเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราคนสนใจเรารู้ได้ไงเขาเสิร์ชคำนี้ไงพอโฆษณาไปแสดงก็ดึงเขาเข้ามาแล้วเราก็ค่อยปิดการขายด้วยเว็บไซต์แต่ถ้าเป็น Facebook Ads เนี่ยคนเข้า Facebook ส่วนใหญ่ก็ไม่ตั้งใจเข้าไปซื้อสินค้าหรอกแอนใช่ค่ะงั้นกลยุทธ์ของมันคือ push marketing ผลักสิ่งที่เราต้องการขายไปให้เขาเห็นนะบังคับเห็นอย่างนั้นนะเพื่อสร้างความต้องการถ้าภาษาสมัยใหม่เรียกป้ายยา Facebook marketing จะเป็นการป้ายยาด้วยวิดีโอหรือภาพสวยๆหรือภาพอะไรวิดีโอที่น่าสนใจงั้นกลยุทธ์ต่างกันสินค้าก็ต้องต่างกันถ้าเป็น Google อย่างที่พี่ว่าควรจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางหน่อยเฉพาะเจาะจงคนเสิร์ชหาข้อมูลถ้าเป็น Facebook ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยภาพด้วยวิดีโอเรื่องสวยๆงามๆรีสอร์ทน่าไปเที่ยวอะไรแบบนี้ร้านอาหารน่ากินอะไรแบบนั้นนะแอนงั้นความต่างมันมีค่ะก็พอจะมองเห็นภาพในมุมกว้างว่าจริงๆแล้ว Google Ad มันไม่ได้มีแค่ Search Ad นอกจากนี้เรายังทำในส่วนที่เป็นวิดีโอได้ด้วยแล้วก็ที่เป็นภาพนิ่งใช่ไหมคะภาพแบนเนอร์ไปแสดงตามเว็บไซต์ต่างๆก็เลยมาโชว์แบบนี้ให้แอนแล้วก็ทุกท่านเห็นนะครับว่า Google Ads มันยังเป็นวิดีโอบน YouTube ได้เป็นภาพบนเว็บไซต์ได้เทียบเคียงกับ Facebook เลยถ้าหลายๆท่านทำโฆษณาบน Facebook อยู่อยากจะหาทางเลือกอื่นๆเสริมเนี่ยเจ้า Google Ads มันทำได้นะไม่ใช่แค่ Search Ad ที่โชว์อย่างเดียวคุณมีวิดีโอไปใส่ไว้ใน YouTube แทรกตามช่องต่างๆก็ได้คุณมีภาพไปแสดงตามเว็บไซต์ต่างๆก็ได้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งวันนี้เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าอ๋อ Google Ads มันมีอะไรที่มากกว่าที่บางคนอาจจะเข้าใจไม่หมดแล้วอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับการทำโฆษณาเสริมกับ Facebook ที่คุณเคยทำอยู่ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าหลายๆท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังภาพรวมของ Google Ads นะคะว่ามีรูปแบบอะไรบ้างหลากหลายนะคะก็ลองไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกคนดูว่าเหมาะกับรูปแบบไหนค่ะ